สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ Lady Society สัปดาห์นี้นะคะเกมขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะให้เป็นสัปดาห์แห่งการอัปเดตข่าวสารค่ะเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้นะคะเกมต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่ามันมีข่าวสารเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าในช่วงแรกนี้นะคะเกมจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าค่ะโครงการเทิดไทยองค์ราชันทัศถิตในดวงใจไทยทั่วล่านะคะร่วมกับบริษัท S&P จำกัดธนาคารไทยพาณิชย์บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดบริษัท DV8 จำกัดมหาชนและ Masterpiece Organizer นะคะจัดงาน95พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจัดสร้างพระบรมรูปรัชกาลที่5นะคะถวายพระองค์ท่าน100องค์เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพร้อมเปิดให้กับประชาชนผู้มีจิตศรัทธานะคะได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพในการจัดสร้างพระบรมรูปดังกล่าวโดยภายในงานพิธีเปิดดังกล่าวนะคะได้รับเกียรติจากพลเอกหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลราชองครักษ์พิเศษในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะคะเป็นองค์ประธานการเปิดงานพร้อมด้วยคณะกรรมการนะคะนำโดยพลเอกณพลบุญทัพประธานดำเนินงานฝ่ายคารวาสนายจงรักภักดียานวินโยนะคะรองประธานและก็นายประดิษฐ์สมดังเจตกรรมการฝ่ายประสานงานเข้าร่วมในพิธีเปิดงานดังกล่าวจุดประสงค์ของโครงการนี้ก็คือเทิดไทยองค์ราชันก็คือองค์พระมหากษัตริย์ไทยนะครับแห่งราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์นะครับงานในครั้งนี้นะครับสิ่งที่เรากำลังจะทำคือเรากำลังจะสร้างพระบรมรูปรัชกาลที่5ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับเนื่องในโอกาสที่ปีหน้าท่านจะเจริญพระชันษาครบ95พรรษาเราจะสร้างทั้งหมด100องค์นะครับเพื่อไปถวายพระองค์ท่านในวันที่26มิถุนายน2565ผู้ใดที่มีจิตศรัทธานะครับสามารถที่จะร่วมบริจาคผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ตามเลขที่บัญชีที่ปรากฏอยู่นะครับ1องค์ต่อ 59,000 บาทผู้ที่บริจาค 59,000 บาทเนี่ยก็จะได้รับสิทธิ์นะครับที่จะไปเข้าเฝ้าถวายพระบรมรูปนี้กับสมเด็จพระสังฆราชด้วยตัวเองนะครับส่วนที่คนที่บริจาคนะครับไม่ถึงหรือมีจิตศรัทธาเท่าไหร่ก็สามารถทำบุญตามจิตศรัทธานั้นได้นะครับครับก็อยากเชิญชวนนะครับคุณผู้ชมทุกท่านได้รวมพลังกันสร้างบารมีอันยิ่งใหญ่ทั้ง10ทัศและ30ทัศนะครับสำหรับการที่เราได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังใจหรือแม้แต่การน้อมนำบุญคือโมทนาบุญไปกับเราก็ได้บุญอันยิ่งใหญ่ครบถ้วนทั้งยังได้ทดแทน5พระคุณนะครับพระคุณของแผ่นดินพระคุณของบูรพมหากษัตริย์ผู้ปกปักรักษาแผ่นดินพระคุณของบิดามารดาพระคุณของศาสนาที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของเราแล้วเรายังได้ประกาศพระเกียรติคุณขององค์สมเด็จพระยะวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและองค์สมเด็จพระปิยมหาราชผู้กษัตริย์ผู้อันเป็นที่รักยิ่งของประชาชนชาวไทยด้วยรวมไปถึงพระคุณของเทวดาประจำตัวเรานั่นก็คือการนำเอาทรัพย์อันบริสุทธิ์ที่เราหาได้จากอาชีพของเรากำลังกายของเราวิริยะอุตสาหะของเรานำมาร่วมบุญอันยิ่งใหญ่นี้จึงเกิดเป็นมหาบุญแล้วก็เป็นอนิสงส์ที่สำคัญให้พวกเราได้มีความสุขความราบรื่นอยากเชิญชวนพี่น้องชาวไทยนะครับได้ร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกันครับก็ถือว่าเป็นโอกาสทำบุญคือไม่ใช่ว่าเราจะทำบุญเมื่อไหร่ก็ได้นะครับจริงๆแล้วเราทำได้หมดทุกบุญจริงแต่ว่าโอกาสที่ดีเนี่ยมันอาจจะนานๆมาทีและครั้งนี้เป็นโอกาสที่สำคัญจริงๆนะครับคืออย่างนึงที่สำคัญก็คือการทำบุญเนี่ยไม่ใช่ว่าจำเป็นจะต้องทำด้วยเงินอย่างเดียวใครมีมากมีน้อยเราร่วมมาจากเล็กๆน้อยๆรวมกันเป็นก้อนก็จะประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าเกิดว่าใครมีเงินเยอะหน่อยอยากจะให้งานสำเร็จเร็วๆก็อาจจะร่วมบริจาคกันเยอะหน่อยสำหรับใครที่ไม่มีกำลังทรัพย์จริงๆแต่ว่ามีใจที่อยากจะร่วมโมทนาบุญเนี่ยเอาแค่บอกข่าวต่อนี่ก็ถือว่าเป็นการเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกับโครงการนี้แล้วก็เป็นส่วนในการทำที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้แล้วครับเพราะฉะนั้นแล้วเราช่วยกันครับเหมือนที่พี่ๆทุกคนมาวันนี้ก็ช่วยประกาศข่าวออกไปเนี่ยก็เป็นการช่วยมากๆนะครับก็อยากจะให้ทุกคนร่วมการบอกต่อกันแล้วก็ใครมีมากมีน้อยร่วมบุญกันเข้ามาครับ
คุณผู้ชมสามารถร่วมสมทบโครงการเทิดไทยองค์ราชันทัศถิตในดวงใจไทยทั่วล่านะคะเพื่อสร้างรูปหล่อให้ครบ100องค์ด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีนะคะโครงการเทิดไทยองค์ราชันทัศถิตในดวงใจไทยทั่วล่าธนาคารไทยพาณิชย์นะคะสาขารัชโยธินเลขที่บัญชีนะคะ 111-354-583-6 ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่15มกราคม2565ได้เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งงานดีๆที่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับจากกลุ่มสินค้าชุมชนในจังหวัดต่างๆดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับการจัดงานในโครงการสลากสร้างสรรค์เพื่อชุมชนปีที่3โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโดยเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมารองศาสตราจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยกรรมการและโฆษกคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วยพันโทหนุนสันสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลรวมกันเปิดงานนะคะการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์ชุมชนในทีม GLO Go Together สะท้อนแนวความคิดการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมนะคะสู่ความยั่งยืนณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีถ้าภาพรวมความสำเร็จของทั้ง2วันเนี่ยผมคิดว่าจุดสำคัญมากๆก็คือว่าวันนี้ที่เราจัดงานเนี่ยก็เป็นวันที่ประชาชนเข้ามาที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเยอะอยู่แล้วนะครับเราก็จะได้เผยแพร่โครงการแล้วก็เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ดีๆของเศรษฐกิจชุมชนซึ่งในโครงการนะครับสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนปีนี้เป็นปีที่3นะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าต้องการให้ชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งด้วยตัวเองซึ่งโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่ชุมชนบอกว่าแม้ว่าคนไม่เข้าถึงเขาแต่เขาสามารถเข้าถึงลูกค้าและเข้าถึงรายได้ได้จากการที่เขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยแล้วก็สามารถที่จะทำการตลาดนะครับในโลกออนไลน์ได้ซึ่งคิดว่าการจัดงาน2วันเนี่ยความสำเร็จก็คือรอยยิ้มของชุมชนต่างๆที่เขาดูมีความสุขแล้วก็ดูว่าเขาสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีใครเข้าไปดูแลเขาเพิ่มเติมมากนักนะครับแน่นอนว่าการที่เราได้ดำเนินการแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถยืนอยู่ได้แล้วก็พัฒนาได้ด้วยตัวเองแล้วก็เข้าใจถึงลักษณะของการตลาดนำการผลิตการทำการตลาดที่ถูกต้องแล้วก็ทำการต่อยอดภูมิปัญญาไทยที่เขามีภูมิปัญญาไทยที่ดีอยู่แล้วเพียงแต่การดูแลรักษาผลิตภัณฑ์อาหารให้เก็บได้ยืนยาวขึ้นการบรรจุหีบห่อให้เข้าถึงราคาที่สูงขึ้นที่ลูกค้าเต็มใจจ่ายเนี่ยนะครับทำให้คนที่จบปริญญาตรีใหม่ๆกลับไปพัฒนาชุมชนเขาคิดว่าเขามีอนาคตผมคิดว่าการจัด2วันเนี่ยนะครับนอกจากเราเรียนรู้ชุมชนประชาชนทั่วไปก็ได้เรียนรู้จากผลิตภัณฑ์ของชุมชนแล้วก็ทำให้ชุมชนมีความภูมิใจในถิ่นแล้วก็ทำให้เขาสามารถจะมีอนาคตที่สดใสแจ่มใสได้ด้วยตัวเองก็ถือเป็นโครงการที่สำเร็จนะครับในมุมมองของทางด้านสลากกินแบ่งรัฐบาลและความสำเร็จนั้นอยู่ที่ตัวเขาพูดเองชุมชนพูดเองว่าต่อให้มีโควิดลูกค้าไม่เข้าหาเขาแต่เขาสามารถเข้าถึงลูกค้าได้นั่นคือความสำเร็จของโครงการนี้ในมุมมองที่เราประเมินนะครับก็ขอฝาก2จุดนะครับจุดแรกก็ฝากชุมชนว่า1เนี่ยท่านก็สามารถเรียนรู้ได้จากชุมชน30ชุมชนที่เราทำมา3ปีท่านรู้จักชุมชนไหนโทรศัพท์ไปหรือเดินไปหาเขาชุมชนทุกชุมชนนั้นมีความพร้อมในการเล่าเรื่องเล่าถึงประโยชน์ที่เขาได้รับและความสำเร็จของชุมชนผมเชื่อว่าท่านกันกรองโดยที่ไปที่ชุมชนที่ร่วมงานกับเราก่อน30ชุมชนหลังจากนั้นท่านก็ถามชุมชนแต่ละชุมชนว่าเขาเตรียมความพร้อมอย่างไรซึ่งแน่นอนก็ต้องมีการกรอกเอกสารมีการที่จะเตรียมความพร้อมของผู้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆเล่าเรื่องมาที่เราแล้วเราก็จะคัดกรองครับเพราะนั้นผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กได้เดินทางไปยังพื้นที่แล้วก็มาประสานที่เราหาข้อมูลต่างๆแต่สิ่งที่อยากฝากมากที่สุดคือฝากคนไทยครเรามีของดีๆมากมายการที่เราช่วยคนไทยกันเองชุมชนกันเองเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการที่เราช่วยสร้างประเทศให้ยั่งยืนในอนาคตผมเชื่อว่าเที่ยวเมืองไทยนะครับสับสนสินค้าไทยถึงแม้ว่าเรารู้สึกว่าราคาจะสูงบ้างแต่บางทีเนี่ยกระเป๋า1ใบที่เขามีการสารและถักทอเนี่ยมีการนั่งโดยคนสูงอายุทำทั้งหมด3วันถ้าเราคิดค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยจะต้องประมาณ 1,000 บาทแต่เราเองซื้อในราคา 4-500 ดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเราก็น่าจะสนับสนุนคนไทยด้วยกันแล้วก็พร้อมในการที่จะให้เขามีโอกาสในการที่จะหารายได้สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอันนี้ก็สิ่งที่อยากฝากนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้มีความมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนผ่านการช้อปปิ้งสินค้าดีมีเรื่องราวนะคะพร้อมชมรายละเอียดของสินค้าชุมชนอย่างคนมีสไตล์แล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทั้ง10ชุมชนเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะสลากสรรสร้างเพื่อชุมชนได้เลยนะคะ
ยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์แล้วก็ต่อยอดการสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ในรูปแบบที่แตกต่างแล้วก็ไม่ซ้ำใครนะคะเพื่อเปิดตลาดแล้วก็สร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจแฟรนไชส์อย่างมั่นคงหลังประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะกับธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารญี่ปุ่นภายใต้ชื่อนิกิวะอิที่มีมากกว่า40สาขาทั่วประเทศและล่าสุดนะคะกับอีกหนึ่งธุรกิจแฟรนไชส์ร้านคาเฟ่ทุเรียนแห่งแรกแล้วก็แห่งเดียวในประเทศไทยภายใต้การดูแลของบริษัททุเรียนนิซึมจำกัดนะคะโดยมีคุณสุทธิพรตั้งสกุลสันติกรรมการผู้จัดการคอยดูแลแล้วก็ให้คำปรึกษาทางด้านการบริหารงานให้กับผู้ที่สนใจลงทุนทำธุรกิจดังกล่าวนะคะซึ่งหนึ่งในความพิเศษของคาเฟ่ทุเรียนนี้นะคะคือมีเมนูอาหารที่ทำจากทุเรียนทั้งคาวแล้วก็หวานให้เหล่าทุเรียนเลิฟเวอร์นะคะได้ทานกันทั้งปีและหลังจากการเปิดตัวธุรกิจแฟรนไชส์คาเฟ่ทุเรียนไปได้ไม่นานนะคะก็ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากนักธุรกิจแล้วก็นักลงทุนจนมีการจองเปิดสาขาแล้วมากมายทั่วประเทศและที่สำคัญนะคะขอตอกย้ำความเชื่อมั่นของธุรกิจให้กับผู้ที่สนใจด้วยการคว้ารางวัลนะคะ SME Thailand Award 2021ไปเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาทางรายการพิเศษททบ5นั่นเองค่ะสวัสดีครับผมสุทธิพรตั้งสกุลสันตินะครับเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทดูเรียนนิซึมจำกัดนะครับบริษัทเรานะครับเป็นที่ปรึกษาและแฟรนไชส์คาเฟ่ทุเรียนโดยตรงนะครับแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับผมที่ตอนนี้เปิดมาแล้วถึง3ปีเป็นตัวแทนของจังหวัดด้วยนะครับทุกวันนี้นะครับเราเพิ่งเริ่มขยายแฟรนไชส์ไปได้แค่1เดือนเองนะครับปรากฏว่ามีผู้ติดต่อมามากถึง300รายเซ็นสัญญาไปแล้วนะครับ5สาขาคือก็ขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนสนใจคือต้องบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่สภาอุตสาหกรรมเนี่ยได้เล็งเห็นแล้วก็ลูกค้าทุกท่านเลยที่ให้ผลตอบรับแล้วก็ฟีดแบคที่ดีมาตลอดเลยนะครับเราก็ได้มุ่งเน้นพยายามเต็มที่เลยนะครับเพื่อที่จะพัฒนาตั้งแต่วันแรกเลยนะครับเมื่อ3ปีก่อนที่เราได้ตั้งร้านขึ้นมาด้วยจิตใจที่อยากให้ทุกๆคนเนี่ยที่เป็นคอทุเรียนเลิฟเฟอร์เนี่ยได้มีร้านที่สามารถนั่งกินทุเรียนได้โดยไม่อายใครนะครับและหรือแม้กระทั่งชาวจันทบุรีของเราเองเนี่ยแม้กระทั่งเป็นแหล่งที่มีทุเรียนเยอะบางครั้งเนี่ยครับจะกินทุเรียนทีก็ไม่สามารถกินโดยสถานที่ทั่วไปได้นะครับซึ่งการที่ได้รางวัลเนี่ยมันเป็นสิ่งตอกย้ำแล้วก็ช่วยที่จะกระตุ้นเราในเวลาที่บางทีเราเหนื่อยเราท้อในทีมงานเราก็ยังรู้ว่าภาคภูมิใจที่ยังมีคนที่เขาเชื่อมั่นนะครับในสิ่งที่เราทำอยู่ก็ขอบคุณมากจริงๆครับผมขอบคุณอีกครั้งครับแน่นอนครับและเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดของเราด้วยนะครับก็คือเมนูโทสทุเรียนครับนะครับลองมาคือบิงซูทุเรียนซึ่งแน่นอนไม่มีที่ไหนมีมาก่อนเลยนะครับจนเป็นแบบมีแต่ที่ที่เรามีจนตอนนี้นี่คือทุกคนที่มาทานเนี่ยแทบจะสั่งทุกโต๊ะครับไม่ได้มีแค่อาหารหวานเท่านั้นนะครับเรายังมีอาหารคาวด้วยพิซซ่าทุเรียนเราก็มียำทุเรียนเราก็มีนะครับหรือเครื่องดื่มเนี่ยมีเต็มไปหมดเลยครับปกติที่เราจะทานกันเราก็มีน้ำผึ้งมะนาวโซดาใช่ไหมครับอันนี้น้ำผึ้งมะนาวทุเรียนอาจจะฟังดูเฮ้ยมันจะเข้าไหมแต่จริงๆนี่คือผมกับร้านที่ไรผมต้องสั่งมันทั้งแบบจุยซี่ครีมมี่นะครับแล้วก็ซ่าไปในตัวเป็นเหตุผลหลักเลยครับที่ทำให้ธุรกิจของเราเติบโตเพราะว่าคือพอเรามีอาหารที่หลากหลายนะครับลูกค้าที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดเองก็ตามนะครับที่เขาไม่มีที่จะสามารถนั่งทานทุเรียนได้อย่างสบายใจหรือแม้กระทั่งแขกบ้านแขกเมืองที่มาเนี่ยเขาบอกต่อเพราะจริงๆแล้วหลักของร้านคาเฟ่หรือร้านอาหารเนี่ยคือลูกค้าเดิมด้วยนะครับไม่ใช่แค่ลูกค้าใหม่เราไม่ได้ขายลูกค้าใหม่ตลอดเวลาแต่ลูกค้าเดิมเป็นลูกค้าที่สำคัญยิ่งกว่าอีกนะครับฉะนั้นพอเขามีที่ที่เรามีอาหารที่หลากหลายไม่ใช่มาแล้วทานได้แต่ทุเรียนมันทำให้บางครั้งแค่เขาอยากมาพักผ่อนเขาก็เลือกมาแล้วหรือบางครั้งเขาหิวข้าวไม่ได้อยากกินของหวานเขาก็ยังมาได้สำหรับคุณลูกค้านะครับหรือว่านักลงทุนที่สนใจนะครับแฟรนไชส์หรือคอทุเรียนก็ติดต่อเราได้นะครับที่ www.durianism.co.th นะครับ durianism นะครับ durianismหรือว่าทาง Facebook นะครับแฟรนไชส์ดูเรียนคาเฟ่ดูเรียนนิซึมนะครับหรือว่าจะเป็นเบอร์โทรมาได้เลยนะครับ0838477905นะครับยังไงอย่าลืมนะครับนักลงทุนที่สนใจแฟรนไชส์หรือคอทุเรียนนะครับที่รักในการทานทุเรียนติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณครับ
และสำหรับนักธุรกิจท่านใดนะคะที่สนใจทำธุรกิจแฟรนไชส์ร้านคาเฟ่ทุเรียนนะคะกับทางบริษัททุเรียนนิซึมจำกัดสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่แฟรนไชส์ทุเรียนนิซึมและที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0833477905ได้เลยนะคะจัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่10แล้วล่ะค่ะสำหรับโครงการการประกวดงานนวัตกรรมยอดเยี่ยมประเภทนวนิยายนะคะของนักเขียนหญิงรางวัลชมนาถที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะนำโดยคุณชาติสิริโสพลพนิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกับบริษัทสำนักพิมพ์ประพันธ์สารจำกัดนะคะนำโดยคุณอาทรเตชะธาดากรรมการผู้จัดการจัดทำขึ้นเพื่อยกระดับนักเขียนสตรีไทยเข้าสู่ระดับสากลโดยการตัดสินในปีนี้นะคะได้เหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสายวรรณกรรมอย่างคุณณรีภพจิรโพธิรัตน์นะคะประธานคณะกรรมการรอบคัดเลือกต้นฉบับรางวัลชมนาถประเภทนวนิยายพร้อมด้วยเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านลงมติอย่างเป็นเอกฉันท์นะคะคัดเลือกผลงานต้นฉบับนะคะผ่านเข้ารอบตัดสินจำนวน8เรื่องจากผลงานทั้งหมด26เรื่องเพื่อเข้าชิงรางวัลชมนาถครั้งที่10และผลงานที่ชนะรางวัลชมนาถในปีนี้นะคะได้แก่นวนิยายเรื่องหลงเงารักนะคะผลงานของคุณชนินทร์ชื่นโพกลางนะคะรับเงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมด้วยโลเกติคุณแล้วก็ค่าลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เป็นเล่มนะคะทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้านรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1นะคะได้แก่นวนิยายเรื่องปล่อยผลงานของคุณกฤษกรชินวงศ์รับเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมด้วยโลเกติคุณและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2นะคะได้แก่นวนิยายเรื่องรอยเท้าบนกีบดอกไม้ผลงานของคุณภัทรสังสนานะคะรับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมด้วยโลเกติคุณเช่นเดียวกันนั่นเองค่ะค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ารางวัลชมนาถเป็นรางวัลสำหรับเขียนหญิงโดยเฉพาะค่ะเราก็เลยดีใจมากค่ะที่ได้รับรางวัลแล้วก็เราเขียนเป็นเรื่องแรกด้วยก็เลยรู้สึกว่าเป็นกำลังใจอยากให้เขียนต่อไปแล้วก็อยากเป็นแรงบันดาลใจให้นักเขียนหญิงท่านอื่นๆลองส่งผลงานเข้ามาประกวดด้วยค่ะก็มีความสุขมากค่ะที่ได้เห็นผลงานของตัวเองออกมาเป็นรูปเล่มค่ะแล้วก็อยากขอบคุณโครงการดีๆอย่างโครงการชมนาถค่ะที่ทางธนาคารกรุงเทพร่วมกับสำนักพิมพ์ประพันธ์สารค่ะได้จัดทำขึ้นซึ่งระยะเวลา10ปีก็เป็นการการันตีที่ดีมากค่ะที่ทำให้เห็นคุณภาพของโครงการค่ะขอบคุณแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับผู้หญิงที่สนใจอยากทำงานเขียนค่ะก็รู้สึกดีใจมากนะคะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้คือปีนี้จะส่งเป็นครั้งที่2แล้วก็รู้สึกว่าเราสู้แล้วเราก็เห็นผลสำเร็จนั้นก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ขอขอบคุณรางวัลชมนาถนะคะที่ให้โอกาสในครั้งนี้สำหรับเป็นเวทีให้นักเขียนใหม่อย่างดิฉันได้แก้งเกิดและได้ทำความฝันให้เป็นจริงค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็คือสำหรับยุ้ยน่ะคืออย่าลังเลเลยค่ะเพราะสำหรับยุ้ยก็เขียนงานแบบสำหรับเพื่อส่งประกวดเนี่ยเป็นครั้งแรกเขาปกติเนี่ยที่ยุ้ยเขียนก็ไม่ใช่แนวนี้เนาะเรามีแนวความคิดอยู่นะคะอย่าเก็บเอาไว้ทดลองเขียนดูก่อนก็ได้เราไม่จำเป็นที่จะต้องได้รับรางวัลหรือได้ยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิวทำเป็นงานอดิเรกนะคะเมื่อเราทำแล้วเรามีความรักในตัวมันเขียนไปกี่หน้าเราก็ไม่เหนื่อยลองส่งเข้ามาประกวดดูอย่าเก็บไว้เปล่าๆนะคะค่ะอยากให้ทุกคนลองส่งเข้ามาค่ะทางรายการนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกๆผลงานนะคะที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกนะคะเข้ามาจนถึงรอบสุดท้ายและที่สำคัญไปกว่านั้นนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับรางวัลทั้ง3รางวัลนะคะผู้ชนะในรางวัลชมนาถครั้งที่10ในครั้งนี้ด้วยนะคะยินดีด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตกับคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้แต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อในช่วงหน้าดีกว่าค่ะไม่เคยเห็นคนเมาไงดื่มเหล้าขาดสติขาดสติเรื่องความสะอาดเอาเงินไปซื้อเหล้าขาดสติเรื่องเงินมองหน้าหาเรื่องขาดสติเรื่องควบคุมอารมณ์ขาดสติในทุกเรื่องหนูอยากอยู่กับพ่อคนไหนสติสู้วิกฤตงดเหล้าเข้าพรรษาเ
สู่ช่วงที่2ของรายการ Lady Society แล้วค่ะคุณผู้ชมคะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวสารกันต่อเลยดีกว่าค่ะPerformance Motor ประเทศไทย1ในผู้จัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ BMW นะคะต่อยอดแคมเปญครั้งใหญ่ที่สุดแห่งปีจัดงาน Performance Motor Expo นะคะ5จุดรอบกรุงเทพที่ห้าง Fashion Island นะคะในระหว่างวันที่13ถึง19ตุลาคมและที่เซ็นทรัลเวสเกตนะคะในระหว่างวันที่19ถึง25ตุลาคมรวมทั้งโชว์รูมทั้ง3สาขานะคะไม่ว่าจะเป็นที่รามอินทราจรัญสนิทวงศ์แล้วก็ดอนเมืองตลอดทั้งเดือนตุลาคมด้วยข้อเสนอแล้วก็โปรโมชั่นสุดพิเศษภายในงานนะคะที่มอบให้กับลูกค้าคนพิเศษเช่นคุณพร้อมเตรียมทุ่มงบกว่า200ล้านบาทนะคะในการขยายโชว์รูมแห่งใหม่บนถนนราชพฤกษ์เพื่อรองรับรถยนต์ตระกูล M นะคะซึ่งเป็นแบรนด์ภายใต้ของ BMW ที่โดดเด่นในเรื่องของความเร็วแล้วก็ความแรงหวังสร้างประสบการณ์ยนตกรรมเหนือระดับครั้งใหม่ให้แก่คุณลูกค้าชาวไทยนั่นเองค่ะyeah I think in performance motorWe treat our customers as our family, so that's where we take care of them. We give extra care to them. So from the awards we've won and our international background as the one of the largest BMW dealer group in the world, I believe we can really take care of the customers, BMW customers, especially in Thailand. Yeah.แล้วก็ในฐานะค่ะที่วันนี้ทาง BMW นะคะได้เป็นตัวแทนดีลเลอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มีประสบการณ์อย่างยาวนานนะคะสำหรับทาง BMW ค่ะก็จะทำให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราได้มีการดูแลลูกค้าแบบครอบครัวซึ่งนะคะกับการบริการต่างๆค่ะทุกระดับนะคะจะทำให้ลูกค้าค่ะมีความมั่นใจแล้วก็ติดใจในบริการแล้วก็กลับมาใช้บริการกับเรานั่นเองค่ะ We'll be here from 13 to 19 and so we'll be here soFor customers that are looking for a good deal of BMW and looking for a dealer that will take care of you in the future, so we will be here. We will have in 5 locations of Performance Motor Expo. Do join us this month and grab the deal that, yeah, don't miss out the great deal that we're going to offer. Yeah.สำหรับนะคะเมื่อสักครู่นี้ค่ะท่านผู้บริหารของเราก็ได้บอกนะคะว่าสำหรับ4วันนี้ค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นและแคมเปญสุดพิเศษต่างๆมากมายซึ่งสำหรับลูกค้านะคะที่มองหากับรถ BMW ค่ะก็สามารถที่จะมั่นใจกับคุณภาพแล้วก็การบริการจากทาง Performance Motor ได้เลยนะคะอีกครั้งค่ะนอกจากที่สาขาของ Fashion Island แล้วค่ะก็ยังมีกับอีก4สาขานะคะที่ตอนนี้เนี่ยเราได้มีกับแคมเปญแล้วก็โปรโมชั่นด้วยแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะสำหรับในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ถึงวันที่31ตุลาคมนะคะทาง Performance Motor ค่ะก็ยังมีกับแคมเปญสุดพิเศษที่พร้อมจะใหกับลูกค้าทุกท่านอย่างเต็มที่อยู่แล้วค่ะยังไงนะคะคุณผู้ชมห้ามพลาดกับหลากหลายข้อเสนอแล้วก็โปรโมชั่นครั้งใหญ่จากแบรนด์ BMW ได้ภายในงาน Performance Motor Expo นะคะหรือสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage นะคะของ BMW Performance Motor Thailand หรือก็ที่ LINE @นะคะ Performance Motor ได้เลยนะคะเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาพระครูโคสิตสุทธสรนะคะเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดวชิรธรรมวาสร่วมกันจัดงานแถลงข่าวนะคะการจัดงานกฐินสามัคคีและเทศกาลงานลอยกระทงประจำปี2564เพื่อนำรายได้นะคะไปสร้างพระอุโบสถ2ชั้นถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ซึ่งนับเป็นงานมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่นะคะของวัดวชิรธรรมวาสหลังรัฐบาลประกาศเปิดประเทศแล้วก็อนุญาตให้จัดกิจกรรมต่างๆได้ภายใต้ข้อกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19ณห้องประชุมวัดวชิรธรรมวาสวัดเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่4เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนี่เองค่ะครับงานแถลงข่าวในวันนี้ก็จะมี2งานอยู่ด้วยกันคืองานกฐินนะครับแล้วก็งานประเพณีลอยกระทงที่กำลังจะถึงในเดือนหน้านะครับก็สำหรับงานกฐินเนี่ยซึ่งเป็นงานใหญ่ในพื้นที่แขวงขุมทองนี้นะครับวัดนี้เป็นวัดที่ประชาชนนะฮะมีส่วนร่วมในการร่วมพัฒนานะฮะตั้งแต่ท่านเจ้าพระคุณท่านเจ้าวาดได้จำวัดที่นี่นะครับการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยของวัดแล้วก็พื้นที่บริบทโดยรอบเนี่ยถือว่าวัดนี้เป็นจุดศูนย์กลางการยึดเหนี่ยวทางด้านศาสนาพุทธให้กับคนในท้องถิ่นนะครับแล้วก็มีการพัฒนาร่วมกับทางวัดมาโดยตลอดซึ่งปีนี้ก็เป็นงานทอดกฐินอีก1ปีนะครับซึ่งประชาชนชุมชนในย่านนี้ซึ่งย่านนี้อยู่ประมาณ10กว่าชุมชน
จากจำนวน65ชุมชนในพื้นที่เขตเรานะครับก็มาร่วมได้มีโอกาสร่วมทำบุญกันนะฮะเพราะฉะนั้นงานทอดกฐินปีนี้ก็ถือเป็นงานใหญ่นะครับแล้วก็อีกงานนึงคืองานประเพณีลอยกระทงที่กำลังจะมาถึงนะครับซึ่งทางวัดเนี่ยจะจัดอยู่ประมาณวันที่20กว่านะฮะอาจจะไม่ตรงวันลอยกระทงเลยทีเดียวเพราะว่าด้วยสาเหตุการมาตรการป้องกันโควิดนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดรายได้นะฮะแต่ก็ต้องอยู่บนมาตรการnew normal นะฮะเพราะฉะนั้นทางสำนักงานเขตเนี่ยก็จะเข้ามาร่วมกับทางสน.จระเข้น้อยแล้วก็ทางวัดนะฮะช่วยกันดูแลแล้วก็ให้งานเนี่ยเกิดความปลอดภัยนะครับซึ่งมาตรการต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะหารือกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะครับแล้วก็จากอะไรก็ดีก็ควบคู่กับด้านการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนนี้ด้วยครับก็สำหรับการประกวดนางนพมาศในประเพณีลอยกระทงเนี่ยนะฮะก็ทางวัดเนี่ยจัดมาแล้วปีนี้เป็นปีที่3จัดมาแล้ว2ครั้งปีแรกเนี่ยมีประเภทเดียวก็คือประเภทสุภาพสตรีทั่วไปอะไรเงี้ยพอปีที่2ปั๊บเราก็เพิ่มให้ชุมชนมีส่วนร่วมตามแนวทางของของท่านนะฮะว่าให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมเราก็เลยเพิ่มเป็นนางนพมาศวัยงามก็คือนางนพมาศสูงวัยนั่นเองโดยนำคุณแม่คุณป้าคุณย่ารอบๆชุมชนนี้ค่ะมาร่วมกันประกวดนางนพมาศในปีที่แล้วซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จมากแล้วก็มีผู้เข้าประกวดเนี่ยมากกว่าสุภาพสตรีปกติซะอีกอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการประกวดนางนพมาศสูงวัยที่ประสบความสำเร็จมากแล้วก็ทำให้ประชาชนภายในชุมชนนี้ค่ะมีส่วนร่วมในการประกวดด้วยอะไรเงี้ยพอมาถึงปีนี้เป็นปีที่3ปั๊บทางท่านพระครูทางท่านเจ้าอาวาสก็มีดำริว่ามีสูงวัยแล้วมีสุภาพสตรีปกติแล้วเพิ่มอีก3ประเภทคือประเภทเยาวชนก็คือเด็กๆภายในชุมชนตรงนี้แล้วก็รวมทั้งภายนอกถ้าสนใจก็เข้ามาประกวดได้รวมทั้งสุภาพบุรุษลอยกระทงก็คือหนุ่มๆเยาวชนอายุประมาณ 15-18 ปีอะไรเงี้ยซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่เราจะทำตั้งแต่สงกรานต์แล้วเพราะว่าเราต้องการเอาเชิญหนุ่มน้อยหนุ่มนักเรียนเด็กๆเนี้ยวัย 15-18 ปีมาเป็นธรรมทายาท ด้วยโดยการที่ให้เขาได้มีโอกาสมาทำปฏิบัติธรรมที่วัดสัก3วันแล้วค่อยขึ้นประกวดกันอะไรเงี้ยตรงนี้ก็คือเป็นดำริของท่านพระครูว่าให้เยาวชนให้เด็กๆเนี่ยมีส่วนร่วมในพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็สุดท้ายเป็นประเภทสาวประเภท2ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าในกลุ่ม LGBTQ ก็ควรจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆโดยที่มีความเสมอภาคกันก็เป็นแนวคิดของท่านพระครูอีกเช่นกันให้ทุกคนทุกส่วนแล้วก็โดยเฉพาะในชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมในประเพณีนี้ด้วยกันคุณผู้ชมสามารถดูรายละเอียดต่างๆของการจัดงานนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของวัดวชิรธรรมวาสนะคะหรือที่เบอร์โทรศัพท์0988022826ได้เลยนะคะเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาคุณวิวัฒน์ชัยรัตนรัตน์นะคะอุปนายกสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยนำทีมคณะกรรมการสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยร่วมกับคุณธีรพงษ์ชมานนท์นะคะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัทเมเจอร์โบว์กรุ๊ปจำกัดคุณธนาธรสุวิชานะคะผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเมเจอร์โบว์กรุ๊ปจำกัดพร้อมด้วยคุณอนบอารมณ์สลานนท์นะคะแล้วก็คุณกันตพรสิงหบุปผานะคะตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยชุดเอเชียนอินดอร์เกมและซีเกมรวมกันส่งมอบกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะคะด้วยการมอบอาหารกล่องจากบูโอลิทึมแอนด์โบจำนวน200กล่องนะคะเพื่อเติมพลังให้กับบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งทำหน้าที่เสียสละอย่างหนักนะคะในช่วงของสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมีรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิพวรรณหันสาคุณาชัยนะคะรองผู้อำนวยการการคลังโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นผู้แทนรับมอบที่อาคารหม่อมราชวงศ์สุพรรณอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรังสิตนะคะทั้งนี้ทางคุณวิวัฒน์ชัยรัตนรัตน์นะคะอุปนายกสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยยังได้ทำการเปิดเผยนะคะถึงแผนการจัดการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งในประเภทต่างๆที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยจะเริ่มต้นกันที่การแข่งขันไทยแลนด์ทัวร์นะคะเป็นสนามแรกใครได้ทราบกันอีกด้วยล่ะค่ะในวันนี้นะครับทางสมาคมกีฬาโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทยนะครับร่วมกับทางเมเจอร์นะครับก็ได้ร่วมกันสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ที่นี่นะครับเพราะว่าแล้วก็เข้าใจในหัวอกของผู้ปฏิบัติงานนะครับว่าต้องการกำลังใจจากทุกภาคส่วนนะครับเมื่อกี้ก็ได้คุยกับทางเมเจอร์แล้วว่าก็
นอกจากทางโรงพยาบาลแล้วเราอาจจะเป็นช่วยเหลือด้านอื่นๆเช่นอย่างผู้ประสบภัยนะครับซึ่งที่ช่วงนี้ก็ทุกภาคส่วนของประเทศเราก็ประสบอุทกภัยนะครับก็คิดว่าจะมีกิจกรรมในส่วนนั้นด้วยครับและทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกมจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการแล้วก็จะมีข่าวสารอะไรบ้างที่มาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันต้องคอยติดตามชมกันให้ดีค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ